ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูวันบุราการครูเชี่ยวชาญเรียนมาทางเวทค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะสอนหน่วยที่17นะคะในเรื่องหมู่บ้านข้าวสารซึ่งเป็นนวัตกรรมเป็นข้อความที่คุณครูวันบุราการสร้างและพัฒนาชุดนวัตกรรมขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะครูมานำมาแต่งเป็นเรื่องเรียงร้อยแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญรับชมได้ค่ะเรียนก่อน
ลยเขาไม่นะคนใดที่อ่านช้าช้าหรืออ่านเหมือนผู้สูงอายุพูดช้าเนี่ยมันก็จะยังไงอ่านไม่คล่องเราต้องฝึกอ่านหนังสือให้เร็วนะคะให้คล่องเข้าใจไหมคะอ่านสองคนนะเอามาอ่านสองคนยืนด้วยกันมาโชว์เลยทำปุ่มนี้นะตัวเองไม่เลยสองคนโอ้โหกับตาโอ้โหกับตาปุ่มนี้ล่ะโอ้แม่Thank you.
อเคค่ะครูได้ถามมาดูผลงานนักเรียนค่ะอันนี้ลูกคนที่หกครูได้ถามมาดูผลงานนักเรียนนี่เป็นผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะคะที่คุณครูองค์พันตุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านข้อความนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจเชื่อโครงการตุลาการพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี